ไปดูสถานการณ์โลกหน่อยค่ะวันนี้หนึ่งภาพประวัติศาสตร์เมื่อผู้นำของเกาหลีเหนือคิมจองอึนได้เดินทางไปพบกับผู้นำของรัสเซียวลาดิมีร์ปูตินนี่โอ้โหไม่ค่อยได้เห็นนะคะนี่เป็นภาพประวัติศาสตร์เลยลงจากรถมาแล้วก็มาเช็คแฮนด์กันจับมือกันอยู่นาน40วินาทีนักข่าวจับเวลาเลยนะเช็คแฮงครั้งนี้ยังไงแนบแน่นจ้องตาไม่กระพริบกันรีบเราไปพบกันที่ศูนย์อวกาศวอสตอชนี่นะคะจับมือทักทายกันแล้วก็กล่าวต้อนรับกันทางปูตินเนี่ยทักทายบอกว่ายินดีต้อนรับนะคะในขณะที่ผู้นำคิมก็ขอบคุณปูตินค่ะที่เชิญมาที่นี่บอกได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นการพบกันของสองผู้นำถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดทั้งจากสหรัฐแล้วก็ชาติพันธมิตรว่าจริงๆแล้วมาตกลงซื้อขายอาวุธกันหรือเปล่าหรือว่าจะมาแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีในการป้องกันประเทศหรือเปล่าประธานาธิบดีปูตินบอกว่ารัสเซียจะช่วยเกาหลีเหนือสร้างดาวเทียมค่ะหลังจากที่เกาหลีเหนือเนี่ยล้มเหลวในการปล่อยดาวเทียมมาแล้ว2ครั้งในปีนี้แล้วก็ตอบเลยบอกนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมจะต้องมาเจอกันที่ศูนย์อวกาศวอสตอชนีย์เป็นที่เจรจาหลังจากนั้นพาทัวร์ด้วยนะคะเดินเยี่ยมชมศูนย์อวกาศแล้วก็หารือกันนาน1ชั่วโมงเต็มๆแล้วที่เห็นเนี่ยก็คือนาทีที่คิมจองอึนเดินทางมาด้วยรถไฟกันกระสุนส่วนตัว ออกมาจากกรุงเปียงยางของเขาเนี่ยใช้เวลาเดินทางช้าหน่อยนะคะแต่เขาเอาชัวร์คือรถไฟกันกระสุนแล้วข้างในรถไฟคุณผู้ชมรู้ไหมมีรถกันกระสุนอีก2คันอยู่ในนั้นมาด้วยใช้เวลาเดินทางมาและที่สุดก็มาถึงรัสเซียเป็นที่เรียบร้อยผ่านการเจรจาแล้วก็หารือกันเป็นที่เรียบร้อยค่ะครับเป็นภาพ